หญิงลี่อัดคลิปสั่งเสียมระดกกว่า50ล้านหลายคนส่งกำลังใจพร้อมกับความห่วงใยหญิงลี่นักร้องลูกทุ่งอัดคลิปสั่งเสียเรื่องมรดกส่วนหนึ่งให้มูลนิธิเด็กกำพร้าให้คุณพ่อคุณแม่มูลค่ารวมกว่า50ล้านหลายคนเป็นห่วงแห่เข้ามาส่งกำลังใจและถามไถ่เกิดอะไรขึ้นนักร้องลูกทุ่งอัคคลิปสั่งเสียเรื่องมรดกส่วนหนึ่งให้มูลนิธิเด็กกำพร้าให้คุณพ่อคุณแม่มูลค่ารวมกว่า50ล้านหลายคนเป็นห่วงแห่เข้ามาส่งกำลังใจและถามไถ่เกิดอะไรขึ้นนักร้องลูกทุ่งสาวคนดังหญิงลี่ศรีจุมพลได้อัดคลิปจัดการมรดกของตนเองมูลค่ารวมมากกว่า50ล้านบาทโดยระบุว่ามอบให้กับมูลนิธิเด็กกำพร้าและคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้เงินจากการทำประกันชีวิตรถยนต์ต่างๆบ้านที่ดินซึ่งในคลิปเจ้าตัวได้บอกว่าความตายอยู่ใกล้เรามากๆเช้าในวันที่25มกราคม2564เช้าที่เงียบเหงาและการตัดสินใจประกาศพูดถึงเรื่องทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เป็นพินัยกรรมในอนาคตหากหญิงลีเสียชีวิตจากเหตุการณ์ใดๆก็ตามหญิงลีขอประกาศจะยกทรัพย์สินล้านลากรุ๊ปให้เป็นสาธารณกุศลให้เด็กกำพร้าพ่อแม่ไม่มีกำลังเลี้ยงได้อยู่อาศัยโดยฝากเรื่องให้พี่บุ๋มปนัดดาเป็นคนจัดการเรื่องธุรกรรมตึก3คูหา6ชั้นน่าจะเป็นประโยชน์กับเด็กแรกเกิดที่พ่อแม่ไม่มีกำลังเลี้ยงในส่วนของรีสอร์ทหญิงลีลลามูลค่ากว่า20ล้านบาทขายทอดตลาดเพื่อทำเงินเข้ามามูลนิธิพ่อแม่จะได้เงิน10ล้านจากการเสียชีวิตและรถยนต์ทุกคันที่มีงวดและบ้านทั้งหมดความตายอยู่ใกล้ตัวทุกคนในวันนี้ถ้าหญิงลี่ยังมีชีวิตอยู่ขอดำเนินชีวิตต่อไปแต่หากหญิงลี่เสียชีวิตจากใดๆก็ตามทรัพย์สินที่หญิงลี่หามาได้ทั้งหมดมากกว่า50ล้านบาทขอให้เป็นประโยชน์กับเด็กทารกยากไร้จากเด็กที่มีอะไรเลยมาวันนี้สบายใจแล้วว่าหากเราไม่อยู่สิ่งต่างๆจะไปอยู่ตรงไหนบ้างนอกจากนี้หญิงลี่ยังได้เขียนข้อความไว้บนเฟซบุ๊กว่าประกาศหากหญิงลีเสียชีวิตไปก่อนมีทายาทขอยกทรัพย์สินให้สร้างมูลนิธิเด็กกำพร้าที่บริษัทลันลากรุ๊ปจำกัดเขตสายไหมและให้พ่อแม่ส่วนหนึ่งตามเนื้อหาในคลิปนี้ข้ากราบขออภัยหัวใจว่างเปล่าหญิงลีสารธารณะความตายอยากจนร่ำรวยเหงาแม่หัวใจจะอ่อนไหวแต่ร่างกายแข็งแรงดีและเรายังมีกำลังใจให้แก่กันสู้เพื่อรอวันฟ้าหลังฝนค่ะทุกคนขอบคุณกำลังใจและขอส่งกำลังใจค่ะหญิงลี่หลายคนได้ฟังคลิปของหญิงลี่แล้วต่างเข้ามาส่งกำลังใจให้กับเธออย่างล้นหลามเลยทีเดียวดังพันกรชีวิตสุดปังถอยรถหรูผู้บริหารมาส่งถึงหน้าบ้านโชว์ทะเบียนเลขสวยเต็มๆนับตั้งแต่สร้างความฮือฮาให้กับชาวเน็ตด้วยชื่อผลงานเพลงอัลบั้มใหม่ที่ทั้งยาวทั้งอ่านยากอย่างสหัสไกรพรพันธ์ศิวิไลประเสริฐจนกลายเป็นที่พูดถึงอย่างแพร่หลายเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาล่าสุดนักร้องซุปตาร์เจ้าของฉายาแฟชั่นไอคอนดังพันกรบุญยจินดาก็ได้จัดเต็มความอลังการตอกย้ำสเตตัสชีวิตสุดปังด้วยการถอยรถหรูป้ายแดงเดอะนิวBMW 5 Series เป็นของขวัญให้ตัวเองก่อนจะโพสต์ทั้งภาพถ่ายและแคปชั่นแซ่บเวอร์ลงบนอินสตาแกรม DK-DK-Official ให้เราได้ส่องกันรัวๆและแน่นอนว่างานนี้นอกจากจะมีแฟนๆเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับนักร้องขวัญใจกันอย่างคึกคักแล้วบรรดาคอหวยนักเสี่ยงโชคทั้งหลายก็ไม่พลาดเช่นกันที่จะเข้ามาซูมเลขจากป้ายทะเบียนสีแดงสะดุดตาของรถคันดังกล่าว
ถึงขนาดเข้ามาคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันเลยว่ารถสวยเลขเด็ดสมกับความเวอร์วังระดับดังพันกรจริงๆ BMW 5 Series LCI 2021 G30 ใหม่เปิดตัวแล้วในไทยราคาเริ่มต้น 2,999,000 บาทดังพันกรกับมุมมองผู้ชายก็ใส่กระโปรงเดินถนนได้ยอมรับในชีวิตไม่เคยมีแฟนเลยดังพันกรรำลึกความหลังโพสต์ภาพปกนิตยสาร17ปีก่อนแฟนคลับเห็นยังแอบกรี๊ดบอสสินะกลับมาเล่นไอจีอีกครั้งโพสต์แรกอย่างฮาพีคภัทรสยาไม่เหลือคราบนางเอกเลยเห็นผลูบุกโผล่ๆในอินสตาแกรมของหวานใจคนสวยพีคภัทรสยาเครือสุวรรณสิริอยู่นานจนแฟนบรรดาแฟนคลับต่างก็ตั้งตารอว่าเมื่อไหร่อดีตวีเจหนุ่มซุปตาร์ตอสสินะอุ่นธรพันธ์จะกลับมาเล่นโซเชียลอย่างเป็นทางการกับเขาสักทีซึ่งในที่สุดก็ดูเหมือนว่าการรอคอยครั้งนี้ของแฟนๆจะได้สิ้นสุดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อพีคภัทรสยาได้โพสต์ภาพขณะที่เธอกำลังนั่งเคียงข้างอยู่กับหวานใจลงบนอินสตาแกรมพิกภัทรสยาพร้อมกับแนบข้อความเพื่อเป็นการแจ้งข่าวเกี่ยวกับการคัมแบ็กสู่โลกโซเชียลของหวานใจว่าตอนนั้นคนข้างๆปิดไอจีนี้ไปตอนนี้กลับมาเปิดใหม่แล้วค่ะกูซีน่ายินดีด้วยจอแล้วก็ไม่ต้องปิดแล้วนะคะขณะเดียวกันโพสต์แรกที่ตอสซีน่าได้ประเดิมแชร์ลงบนอินสตาแกรมของตนเองก็ทำเอาบรรดาแฟนคลับถึงกับต้องหัวเราะกันจนท้องแข็งเมื่อเจ้าตัวนำเอาคลิปวิดีโอการร้องคาราโอเกะของพีคภัทรสยาออกมาเผยแพร่พร้อมกับเขียนแคปชั่นขยี้ความหาว่าร้องยังไงไม่ให้โดนลิขสิทธิ์ซึ่งงานนี้ไม่เพียงแต่จะทำให้แฟนๆที่ได้เห็นทักษะการร้องเพลงขั้นเทพของฝ่ายหญิงเท่านั้นแต่หลายๆคนยังแอบฟินไปกับโมเมนต์น่ารักๆ ระหว่างทั้งคู่ที่ห่างหายไปนานๆมากแล้วอีกด้วยพีคภัทรสยาเข้าโหมดอ้อนมุ้งมิ้งกอดแน่นตอสสินะเขียนแคปชั่นหวานรักรัดรักตอสสินะยกเค้กเซอร์ไพรส์วันเกิดพีคภัทรสยาทำปาร์ตี้หวานฉ่ำพีคภัทรสยาเล่นน้ำทะเลกับนกเด็ดสุดที่ช็อตสุดท้ายขาวจั๊วแทบลืมมองหน้าคลิปวาวาปล่อยภาพเซตจัดเต็มในชุดเจ้าสาวสวยออร่าสะกดสายตาที่สุดไม่รู้เป็นเพราะความรักหรือเปล่าถึงทำให้นางเอกซุปตาวาวานิชชาโชคประจักษ์ชัดปล่องออร่าความสวยมากขึ้นและมากขึ้นทุกวันขนาดนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับภาพถ่ายเซตล่าสุดที่เจ้าตัวนำมาโพสต์ลงบนอินสตาแกรมวาวาขีดล่าง NC ขณะสวมใส่ชุดเจ้าสาวที่ทั้งหวานทั้งเซ็กซี่แถมเครื่องหน้าเครื่องผมก็ยังจัดใหญ่แบบเต็มสูบเพื่อเข้าฉากในละครรถแซ่บเรื่องเพลงบินใบนิ้วประกบคู่กับพระเอกซุปตาร์เป้อารักษ์แถมฝ่ายชายยังเป็นคนลั่นชัตเตอร์บันทึกโมเมนต์สุดละมุนเซตนี้ให้อีกด้วยซึ่งแน่นอนว่าหลังจากที่ภาพถ่ายดังกล่าวของวาวานิชชาถูกแชร์ออกไปก็มีทั้งแฟนคลับทั้งเพื่อนพ้องคนบันเทิงเข้ามาแสดงความเห็นชื่นชมลุคเจ้าสาวสุดปังกันอย่างคึกคักก่อนจะตบท้ายด้วยประโยคแซวนางเอกซุปตาร์ขำๆว่าจะสวยทุกวันแบบนี้ไม่ได้นะอีวาวาโพสภาพเหมือนพรีเวดดิ้งและแคปชั่นชวนสงสัยหรือจะสละโสดวาวานิชารีมีลุ้นแต่งงานวางอนาคตกับแฟนฝรั่งบินไปใช้ชีวิตร่วมกันที่นิวซีแลนด์วาวาก๊อปพีเป้จอเดือดฟิตติ้งละครแซ่บเพลงบินใบงิ้วก
กาละแมเคลื่อนไหวโพสต์ไอจีขอบคุณทุกกำลังใจซาบซึ้งจะไม่มีวันลืมกลับมาออนไลน์อีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากที่หายตัวเงียบไปนานสำหรับพิธีกรสาวชื่อดังกาละแมพัชรศรีเบญจมาศนับตั้งแต่เจอกระแสดราม่าถาโถมอย่างหนักจากกรณีที่คลิปวิดีโอรีวิวผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของเจ้าตัวถูกนำมาแชร์ต่อกันบนโลกโซเชียลซึ่งโพสต์ที่กาละแมพัชรศรีได้เขียนลงบนอินสตาแกรมกาลามาเร่ของเธอนั้นเป็นการหยิบยกเอาคำคมโดนใจมาเขียนประกอบภาพถ่ายของตัวเธอเองที่กำลังยืนมองไปข้างหน้าซึ่งข้อความดังกล่าวมีเนื้อหาว่าขยันหมั่นเพียรไม่ท้อไม่หยุดและตลอดเส้นทางมันสนุกแม้จะมีทั้งคราบเลือดและน้ำตาในขณะที่แคปชั่นใต้ภาพดังกล่าวกาละแมพัชรศรีก็ไม่ลืมที่จะกล่าวคำขอบคุณถึงผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยให้คำปรึกษารวมถึงกำลังใจจากหลายๆคนที่ส่งมาให้กับเธออย่างล้นหลามซึ่งเธอสัญญาว่าจากนี้ไปจะทำทุกอย่างให้ดีขึ้นขอบพระคุณทุกคำแนะนำจากทุกคนผู้ใหญ่จากทุกหน่วยงานภาครัฐทำให้แม่ได้พัฒนาทุกอย่างให้ถูกต้องแม่ได้เรียนรู้เติบโตได้เข้าใจในกฎระเบียบแม้จะพูดตามข้อเท็จจริงแต่ถ้าไม่ตรงกับกฎที่มีก็ไม่สามารถแม่อาจไม่ทราบทุกกฎทุกเรื่องต้องกราบขออภัยจากใจและแม่ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ส่งทั้งกำลังใจรีวิวการกินมาอย่างทะลักทะล้นแม่ซาบซึ้งไม่มีวันลืมสัญญาจะทำผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นไปอีกเรื่อยค่ะ